นีแล้วจะมาตะลุยกินที่ฮัทใหญ่จะเป็นแนวแบบอาหารไทยจีนเพราะมันไม่มีกลิ่นผึ้งเลยนะเมื่อกี้คุณดังไปปะเฮ้ยแก้วนี้อร่อยอ่ะทำไมของคนอื่นมักจะอร่อยกว่าของเราเสมอเลยอ่ะดีอุ๊ยอร่อยอ่ะเป็นที่สุดของความเลิศร้านอะไรทำไมมันฮิตขนาดนี้ไปดูตอนนี้เล่าอยู่ที่ไหนผิดตอนนี้เล่าอยู่ที่ไหนตอนนี้เล่าอยู่ที่ไหนตอนนี้เล่าอยู่ตอนนี้เออนั่นแหละตอนนี้เล่าอยู่ที่ไหนตอนนี้เล่าอยู่ที่ไหนฮัดใหญ่ฮัดใหญ่วันนี้เล่าจะมาตะลุยกินฮัดใหญ่พูดสิพูดสิวันนี้เล่าจะมาตะลุยกินฮัดใหญ่วันนี้เล่าจะมาตะลุยกินที่ฮัดใหญ่ร้านแรกที่มากินนะคะจะเป็นแบบสิ่งที่เฟิร์นอยากกินแบบสุดๆอ่ะแล้วมันหากินที่กรุงเทพไม่ได้นะทุกครั้งที่เฟิร์นกลับมาหาดใหญ่เฟิร์นจะกินสิ่งนี้ก็คือเต้าคั่วค่ะเต้าคั่วจริงๆมันมีหลายชื่อนะแบบแต่ละจังหวัดก็อาจจะเรียกต่างกันไปมันมีแบบเต้าคั่วเต้าคั่วเต้าคั่วผักบุ้งไต่ลาวสลัดทะเลสาบแล้วก็อะไรประมาณนั้นอ่ะคือหลายชื่อมากๆซึ่งหน้าตาของเขาอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เว้ยทุกคนแบบเอาตรงๆนะก่อนที่เฟิร์นจะลองกินเฟิร์นไม่เคยคิดว่าเฟิร์นจะชอบกินสิ่งนี้ได้อ่ะคือมันก็จะมีกุ้งทอดนะคะแล้วก็มีพวกเต้าหู้มีเส้นขนมจีนผักบุ้งอันนี้เรียกว่าอะไรเอ้าถั่วงอกแล้วเขาก็จะเป็นน้ำสลัดในแบบของเขาที่แต่ละร้านมันจะต่างกันซึ่งความอร่อยมันอยู่ตรงนี้แหละทุกคนแล้วก็อันนี้น้ำส้มนะคะที่แนะนำว่าควรใส่ปกติเฟิร์นก็ไม่ค่อยใส่น้ำส้มนะแต่ว่าอันนี้แบบชอบอร่อยบอกเลยอร่อยแกหน้าตาอย่างนี้แต่มันอร่อยมากนะคือจะบอกว่าแบบในกรุงเทพมันหากินยากจริงๆถ้าเกิดว่าใครรู้ว่ากรุงเทพมันมีร้านไหนที่แบบเต้าคั่วอร่อยก็แบบบอกกันได้นะเพราะว่าอยากกินมากเลยมันหากินไม่ได้แล้วเฟิร์นก็จะแบบว่ามากินเฉพาะเวลาที่แบบกลับหาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเฟิร์นกินที่ร้านเต้าคั่วเจเอ็นนะคะเขาเรียกว่าตรงไหนอะแถวเนี้ยแถวไหนก็ไม่รู้เซิร์ชแมปมาแล้วกันนะมากับคุณแม่นะคะถามคุณแม่ดีกว่าเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยมากค่ะมาทุกครั้งต้องแวะมาทานทุกครั้งค่ะกุ้งเขาตัวใหญ่มากจำได้ว่ากุ้งที่เนี่ยอร่อยกรอบไม่ไหวเหรอต้องกินแล้วแกหิวพูดเลยว่ามันเลิศทำถึงมากกุ้งนี่อย่างกรอบมันจะมีความเปรี้ยวนิดๆเผ็ดหน่อยๆคือร้านอื่นอ่ะมันหวานเราก็เลยไม่ค่อยได้ไปลองร้านอื่นเท่าไหร่แต่เราชอบรสประมาณนี้คือมันจะมีความแบบเปรี้ยวนิดๆเผ็ดเบาๆถามว่ามีความหวานไหมมีแต่มันแบบหวานแบบกำลังดีอ่ะทุกคนเมนูเนี้ยทำให้รู้สึกว่าแกอยากตัดสินหน้าตาอาหารจากแบบหน้าตาเฉยๆเว้ยคือบางทีอ่ะเห็นว่าเฮ้ยมันมีอะไรมันมีเส้นมันมีผักแล้วก็ผักแล้วก็ผักแล้วก็ซอสแล้วหูหมูแล้วกุ้งทอดโอ้งงๆแต่แบบโอ้นี่คือความอร่อยอร่อยจริงมากินกาแฟกันนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านลุงต่านะมีแบบน้องแนะนำมานะคะจริงๆอ่ะอยากมากินกาแฟบวยแต่ว่าวันนี้กาแฟบวยไม่มีนี่ก็เลยสั่งเป็นกาแฟมะพร้าวแทนนะคะก็เดี๋ยวรอกินกันแต่ว่าจริงๆที่มาร้านนี้มันมีอีกหนึ่งเหตุผลนะเดี๋ยวพาไปดูมูมูไอ้มูมูน้ำใหญ่เลยหอมมาตากพัดลมนี่เองน่ารักนี่นะคะเราแบบเห็นรูปมูมูใน Google Map ว่ามีน้องต้อนรับอยู่ที่ร้านเราก็เลยเลือกมาร้านนี้นะคะมูมูรับแขกมูมูรับแขกนี่กาแฟมะพร้าวนะคะมาแล้ว
ือมันกาแฟมะพร้าวจริงๆเฟิร์นรู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบใส่น้ำเชื่อมอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ค่อนข้างจะแล้วแต่ว่าเวลาที่เรามากินเนี่ยเราจะเจอมะพร้าวลูกไหนจะหวานมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคนที่แบบไม่ได้ชอบความแบบหวานอ่ะก็จะน่าจะชอบนะเพราะว่าคือตัวกาแฟเขาอ่ะมันดีเลยแล้วก็มะพร้าวที่เฟิร์นได้วันเนี้ยคือมันไม่หวานดีเขาบอกว่าไทยทีก็ดีเหมือนกันแต่ว่าแม่คือไม่ไหวแล้วหรือแม่จะสั่งไหมไทยทีไม่ไหวแล้วเนี่ยเรากับแม่ไม่มีใครช่วยกินเลยอ่ะมันเหงาและสุดท้ายคุณวาสนาเขาก็สั่งมากินจนได้นะคะคือบอกตลอดเลยว่าอยากกินอะไรก็สั่งมารอสิจ้าไม่ต้องกินให้หมดก็ได้อ่ะชิมอร่อยมากอ่ะมันเข้มข้นมากเป็นชาใต้อ่ะใช่ใช่ใช่อร่อยอร่อยมามากินกาแฟแล้วก็มาหาน้องหูมูกันร้านต่อไปนะคะเป็นร้านที่แบบว่ากำลังฮิตมากคนเยอะมากเมื่อกี้ขับผ่านร้านแล้วแบบเฮ้ยอะไรคนมันจะเยอะขนาดนี้แล้วคือมันไม่มีที่จอดเว้ยการที่เราจะมาหาดใหญ่เนี่ยข้อเสียหนึ่งก็คือมันหาที่จอดรถยากมากค่ะเราเลยจอดไปซอยนู้นแล้วก็ร้านที่เราจะกินเนี่ยมันอยู่อีกซอยนึงแล้วแดดอ่ะดูแดดดิแดดตอนเนี้ยอุ้ยจะตายอยู่แล้วเรามาลองดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราจะกินเนี่ยมันจะสมกับการที่เราเดินตากแดดมา1ซอยหรือเปล่าร้านอะไรทำไมมันฮิตขนาดนี้ไปดูมาเลยชิ้นใหญ่มากอ่ะทุกคนจะกินหมดไหมแต่แบบคือน่ากินมากตักเลยคุณนายตักลงไปเลยฉ่ำ มาเลยเริ่มกินเลยดีกว่าโอ้เลิศไปค่ะกิ้งกับกรุงเทพนะถือแล้วแล้วเนี่ยผมจะต้องกิ้งกับแน่นอนทุกคนมาเรามาลองกินกันเอาบอกก่อนว่าปกติอ่ะเฟิร์นไม่ค่อยชอบกินอะไรที่มันขนมปังเฟิร์นเป็นคนไม่ชอบกินคาร์โบไฮเดรตเฟิร์นชอบกินเนื้อสัตว์นะคะแต่ว่าร้านนี้มันดังมากแล้วก็จริงๆเฟิร์นเคยกินโทสอ่ะครั้งที่เฟิร์นชอบที่สุดนะคือที่ภูเก็ตเฟิร์นจำชื่อร้านไม่ได้นะที่มันอยู่ตรงถนนโอทาวอ่ะอันนั้นอร่อยมากพอรู้สึกว่าเนยมันชุ่มแล้วก็อันนี้จะเป็นการกินโทสครั้งที่สองของเฟิร์นนะคะมาลองดูกันว่าเฟิร์นจะชอบหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ขอโทษนะไอติมละลายหมดแล้วเราอยู่เมืองหน้าร้อนนึกออกป่ะคือตอนนี้แบบน้องไอติมไม่เหลือแล้วอะเหลือแบบสภาพประมาณเนี้ยมากินกันอืมดีตัวข้างบนขนมปังอะมันจะมีความกรุบกรุบหอมหอมเค็มๆจากเนยของเขาที่แบบว่าพอเอาไปโทสต์บนกระทะใช่ป่ะแล้วเขาจะให้มันไหม้นิดนึงอะมันก็จะทำได้แบบได้ความกรอบแล้วก็ความเค็มจากเนยซึ่งมันดีมากเนี่ยไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมแต่ว่าตัวชั้นขนมปังอ่ะมันแบบมันจะเหลืองๆซึ่งตรงเหลืองๆนั้นนะมันคือเนยหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวไอติมเนี่ยจะเป็นไอติมวานิลาก็จะมีความขอชิมอีกรอบตัวไอติมวานิลามีความแบบหวานนิดนึงแต่ไม่มากนะอันนี้ถือว่าเป็นความหวานที่กำลังดีเลยแล้วก็พอมากินรวมกันความหวานความนุ่มของขนมปังแล้วก็ความเค็มของเนยอ่ะเฟิร์นว่าถือว่ารสชาติดีคนที่ไม่ชอบกินขนมปังอย่างเฟิร์นก็ชอบค่ะอยากให้แม่ลองชิมมั่งก็คือลูกกินเหลือแค่นี้แล้วล่ะกว่าแม่จะได้กินอ่ะอ่ะคุณวาสนาหอมเนยมากอร่อยคือตอนนี้เรากำลังเดินเข้าซอยไปกินข้าวเย็นนะคะแล้วแบบซอยก็คือมืดมากซึ่งร้านที่เราจะไปกินวันนี้มันเป็นร้านที่แบบดังมากๆนะแบบคนบอกว่าอร่อยเกินเราก็เลยอยากรู้ว่าไอ้อร่อยเกินมันจะอร่อยแค่ไหนนะคะก็เลยมาแล้วค่ะร้านชื่อว่าในรูแล้วมันก็แบบอยู่ในรูจริงๆทุกคนดูดิเราต้องเดินมาอย่างเงี้ยแล้วแบบซอยก็คือเป็นอย่างนี้เลยนะคะส่วนเมนูนี้คือเมนูที่เขาบอกว่าอร่อยอันนี้เลยป้าที่ต้องจองก่อนหรือว่าจองหมดเกือบทั้งหมดในนี้คือต้องจองก่อนทุกคนคือแบบว่าตัวแบบปอกเปี๊ยะมันกรอบมากใช่ป่ะแล้วก็ปกติอ่ะเฟิร์นไม่ค่อยชอบไส้เผือกเพราะเฟิร์นรู้สึกว่าเผือกเนี่ยมันคือสิ่งที่แบบจืดๆอ่ะแต่ว่าเนี้ยหอมหวานแล้วก็มาแบบร้อนๆอุ่นๆคือดีมาก
อันนี้เป็นจานที่เขาบอกว่าถ้ามาต้องสั่งแต่ว่าอันนี้คือทุกคนตักกินกันไปหมดแล้วนะเฟิร์นยังไม่ได้ลองเลยก็คือไอ้คลั่งทะเลเดือดนะคะอันนี้คือแบบกาดอกจันไว้เลยว่าต้องมากินมากินไอ้คลั่งทะเลเดือดกันอร่อยมากทุกคนไอ้คลั่งทะเลเดือดมันเป็นเหมือนแบบมีปลามีกุ้งแล้วก็ปลาหมึกมั้งแล้วเขาก็เอาไปแบบทอดกรอบๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวซอสเขาอ่ะมันคือซอสแนวแบบจีนๆหน่อยมีความเผ็ดๆเค็มขอชิมอีกคำนะอร่อยมากหมูกรอบคั่วพริกเกลือสตอคือแค่ยกเข้ามาก็หอมแล้วมากินเป๋าฮือน้ำแดงกันทุกคนก็หอมมากอ่ะก็คือจะให้ดูว่าแบบกุ้งเขาเยอะมากมีเครื่องแน่นมากทุกคนและนี่คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะเป็นเมนูโปรดเวลาที่มากินอาหารแนวๆแบบประมาณเนี้ยร้านแบบจีนร้านแบบแนวข้าวต้มเหมือนกันเนาะเอาจริงเนี่ยและเมนูที่จะแบบว่าสั่งทุกครั้งเวลาที่กลับใต้มันคือกะปิค่ะมันเป็นอะไรที่แบบต้องมากินที่ใต้อะแล้วมันจะทําถึงมากแล้วกะปิแต่ละจังหวัดอะมันรสชาติไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคนจะชอบมากว่าแบบไปที่ไหนก็จะต้องสั่งเมนูที่มันมีกะปิหรือแบบมีแบบผัดเคยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชอบมากอร่อยอ่ะกะปิอร่อยมากเลยอร่อยจริงทําถึงอ่ะทำถึงทุกเมนูอร่อยกินอิ่มแล้วทุกคนอยากจะบอกว่ามีเบิ้ลไปแบบหลายเมนูเลยอย่างตัวกะปิเนี่ยคือเบิ้ลทะเลเดือดเนี่ยต้องสั่งพวกหมูกรอบก็อร่อยมากน้ำแดงก็อร่อยมากคืออร่อยทุกเมนูจริงๆทุกคนคือแบบต้องมาแล้วเฟิร์นสั่งกินกันเยอะมากนะแต่ว่าสุดท้ายจ่ายไปแค่มัน 2,500 แล้วกินกันแบบเกือบ10คนอันนี้แบบเดอะมัสจริงๆแต่ถ้าจะมาก็อย่างที่บอกค่ะแนะได้เลยค่ะแนะนำว่าต้องจองก่อนนะคะได้เลยมาถ่ายกันค่ะคือเจ๊เจ้าของร้านนะคะก็มาเล่าว่าเปิดมาแล้ว30ปีอร่อยมากทุกอย่างเลยค่ะ อร่อยจริงทุกคนต้องมานะร้านเนี้ยแบบนกที่ตื่นเช้าก็คือนกที่หิวกาแฟเอ้าไม่สนใจอะไรมอไซค์เขาอะเราอะเขาไม่ยอมปิดไฟไม่เพราะว่าคือเราอะมารอหน้าร้านกาแฟตั้งแต่เขายังไม่มาเปิดร้านแล้วพอเขาเห็นเราอะเขาก็เลยรีบมากก็เลยลืมปิดไฟเราไปบอกเขากันไหมปะก็คือนี่นะคะเช้านี้เราจะมาดื่มกาแฟสักแก้วที่ร้านลูคัสลูก้าหรือลูคัสชิวร้านน่ารักมากเฮ้ยเครื่องทำกาแฟคือแบบมีแต่สติกเกอร์น่ารักอะนี่มีที่นั่งแบบหลายที่เลยนะเยอะนะโต๊ะใหญ่ก็มีนะแล้วก็มีขึ้นไปข้างบนด้วยแล้วก็ในร้านเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยโปสเตอร์หนังนะคะนี่ Begin Againเฟิร์นสั่งเอสเย็นเชคบิลลาบองไปนะแบบคือไม่เคยกินเอสเย็นอะไม่รู้ว่าแบบเอสเย็นมันแบบรสชาติเป็นยังไงด้วยซ้ำอะแต่รู้แค่ว่ามันน่าจะเป็นแบบกาแฟใช่ป่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เฟิร์นเข้าใจว่าเอสเย็นมันคือแบบแนวแบบชาๆมาตลอดเลยเว้ยไม่ได้เป็นเอสเย็นอย่างเดียวเป็นเอสเย็นเชคบิลลาบองพอเชคเนี่ยมันก็จะทำให้แบบนุ่มขึ้นแล้วก็บิลลาบองเฟิร์นก็ถามว่าบิลลาบองคืออะไรเขาบอกว่าก็เขาจะใส่กล้วยแทนนมข้นความหวานมันก็จะหวานมาจากกล้วยแล้วก็มีความหอมจากกล้วยด้วยเพราะฉะนั้นเป็นยังไงไม่รู้อะแต่ว่าเมนูเยอะมากแล้วก็เป็นเมนูดอกจันนี่เป็นเมนูแนะนำเยอะก็คือน่าลองแต่เสียงวันนี้คือเป็นอะไรอะตอนนี้เสียงอู้อี้มากเหมือนแบบกำลังจะเป็นหวัดมาลองเอสเย็นกันดีกว่าน่าจะเป็นเอสเย็นครั้งแรกในชีวิตเฟิร์นเลยอ่ะกินกล้วยมาก่อนเลยอุ๊ยอร่อยอ่ะ
โอ้กินง่ายมากสำหรับคนที่แบบอาจจะแบบไม่ถนัดกินกาแฟขมๆก็แนะนำเมนูนี้นะคะเอสเย็นเชคบิลบองอร่อยเป็นร้านที่ถือว่ากาแฟดีมากที่นั่งแบบน่านั่งมากเปิดเพลงเพราะตกแต่งร้านสวยก็คือถ้าใครหาร้านกาแฟดีๆที่หาดใหญ่แนะนำร้านนี้นะคะเมนูนี้ก็เป็นเมนูกาแฟที่ถ้าใครกินกาแฟไม่เก่งสามารถสั่งเมนูนี้ได้เพราะว่ามันจะได้ความแบบผลไม้ได้ความแบบสดชื่นแบบซ่าเบาๆหรือเปล่าขอลองอีกทีเป็นกาแฟที่แบบหอมผลไม้มากดื่มง่ายมากแล้วก็อร่อยดีอีกแก้วหนึ่งนะทุกคนตอนนี้คืองงมากมากัน3คนตอนนี้มีแล้ว1 2 3 4 5แก้วก็คือเหลือคนเดียวที่ไม่ได้สั่ง2แก้วเท่านั้นทุกคนกิน2แก้วหมดเลยอย่างเมนูนี้ก็คือ Fake Plastic Real Love นะคะดอกไม้ปลอมกับความรักมันจริงนะคะก็คือเป็น2ชั้นเนาะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นกาแฟที่ตีกับดอกไม้หรอไปถามเขาดีกว่าคือตัวนี้เป็นเมนูกาแฟที่มาจากเพลงของ Radiohead ครับชื่อ Fake Plastic Tea กาแฟ2ชั้นเนี่ยชั้นบนจะเป็นนมกับดอกไม้ชั้นล่างก็เป็นกาแฟดอกไม้แล้วผลไม้ซึ่งมันเหมือนกับการทำความรู้จักของคน First Impression อาจจะหวานหอมแต่ว่าพอลงลึกเข้าไปมันจะมีความขมของกาแฟอยู่เสมอซึ่งก็เหมือนกับความสัมพันธ์ทั่วไปที่ยิ่งรู้จักยิ่งอาจจะรักหรืออาจจะหายไปเลยก็ได้ใช่ครับ ชอบมากเลยอ่ะกับความมีสตอรี่ขนาดเนี้ยชิมดีหอมคือร้านนี้นี่ว่าเป็นกาแฟที่แบบดื่มง่ายต่อให้คนกินคอกาแฟก็จะมีกาแฟที่แบบเป็นสเปเชียลตี้ของเขาที่แบบอร่อยแต่ถ้าใครแบบกินกาแฟไม่เก่งก็มีอีกหลายเมนูมากๆที่แบบให้เลือกได้ดีมากมื้อเที่ยงนี้เรามากินร้านแบบฮอตฮิตของหาดใหญ่ที่แบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนโลเคอลมากินนะคะก็คือขนมจีนป้าชื่นจ้าสั่งเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นแกงเขียวหวานนะคะจริงๆอ่ะแกงเขียวหวานมันเพิ่งหมดก่อนหน้าเฟิร์นคือไม่เหลือไก่แล้วแต่ว่าเฟิร์นอยากกินแกงเขียวหวานก็เลยแบบโอเคไม่มีไก่ก็ไม่เป็นไรกินหน่อไม้กับแกงก็ได้แล้วก็ไก่ทอดทานแล้วแบบหมดที่รอพอดีเลยอ่ะกระทะนี้นะกระทะอื่นไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นแกงเผ็ดใช่ไหมจ๊ะแกงกะทิอ๋อแกงกะทิหรอแล้วก็อันนี้แกงเผ็ดแกงไตปลาก็คือสั่งแตกต่างกันไปเลยจะได้ลองชิมนะจ๊ะอยากจะบอกว่าแบบตอนเที่ยงคือคนแน่นมากมาลองชิมนะคะแกงเขียวหวานคือมันดังมากอะทุกคนแบบถ้าพูดชื่อป้าชื่นอะก็คือคนโลคอลจะต้องรู้จักกันทุกคนรสแกงเขียวหวานเข้มข้นมากแต่ว่าก็จะมีความเผ็ดนะซึ่งคือถ้าที่ถามมาเนี่ยเหมือนเขียวหวานจะเผ็ดน้อยสุดแล้วก็เลยเลือกเขียวหวานของพี่แนนเผ็ดไหมอ่ะเผ็ดเผ็ดใช่ปะก็แต่มันเป็นเผ็ดที่แบบอร่อยอ่ะไม่เผ็ดสิ้นเปลืองอ่ะไม่ได้เผ็ดแล้วก็แบบมีแต่ความเผ็ดอย่างเดียวอ่ะเขียวหวานก็คือหอมมากน่าจะกินไปซีดไปแต่ว่าฟินอันนี้ก็จะมีเป็นแบบจานผักเครื่องเคียงต่างๆก็ต้มได้พวกเรามากินไก่กันดีกว่าเพราะว่าไก่ทอดเป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามันเด็ดมากแล้วมันก็จะหมดเร็วกว่าตัวพวกขนมจีนอีกอร่อยคือไก่อ่ะกำลังเค็มดีเลยอ่ะแล้วก็กรอบไม่ยมไม่ยมเลิศน่าจะมีหอมเจียวอ่ะถ้ามีหอมเจียวคือจะเลิศเป็นที่สุดของความเลิศเอาจริงมาหาดใหญ่มันก็ต้องกินเนาะไก่ทอดอ่ะมันแบบดีป้าชื่อนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเดอะมัสที่อยากแนะนำว่ามาเถอะอร่อยเลิศทุกคนร้านป้าชื่นคืออยู่นี่ใช่ป่ะแล้วเราก็เดินข้ามถนนมาแล้วเราก็จะเจอกับร้านนี้นะคะ Locals HDY นะคะเป็นคาเฟ่แต่จริงๆก็มีขายอาหารด้วยแล้วก็มีขายกาแฟมีขายขนมแต่ด้วยความที่เดี๋ยวเราอ่ะจะไปกินกาแฟอีกร้านอีกแล้วเพราะว่าเราอยากลองหลายๆร้านให้ทุกคนก็เลยมาร้านนี้เพื่อกินขนมได้ข่าวมาว่าขนมร้านเนี้ยอร่อยก็เดี๋ยวเข้าไปลองดูกันนี่มาแล้วอันนี้เป็นบานอฟฟี่แล้วก็สั่งอะไรกันนะคะ
ันชันมะนาวโซดาและชามะนาวและกาแฟเราเจออินฟูสาวท่านหนึ่งน้องกาสวัสดีค่ะฝากช่องเร็ว TikTok นะคะ GUNERECH ค่ะอ่านว่า Gunnerish มันมาจากอะไรอ่ะมันมาจากแบบตอนมัธยมก็คือคำว่า Rich มันเป็นชื่อพรรคกรรมการนักเรียนก็คือตอนนั้นหาเสียงกันที่โรงเรียนแล้วก็ทุกคนจะต้องตั้งชื่อไฮไฟของตัวเองอ่ะชื่อตัวเองแล้วก็ตามด้วยชื่อพรรคไฮไฟคืออะไรเกิดไม่ทันไม่รู้จักนะไฮไฟอ่ะรู้อายุไม่รู้จักรู้จักแต่เย็นตาโฟอะไรอย่างเงี้ยแรงกว่าเนี่ยค่ะน้องกันน้องกันก็คือเป็นอินฟูท่านหนึ่งเหมือนกันก็สามารถไปติดตามน้องได้แต่ว่าไม่ค่อยอัปเดตนะแล้วแต่อารมณ์ค่ะเป็นอินฟูที่แล้วแต่อารมณ์นะคะแต่ช่วงนี้น้องก็จะอยู่หาดใหญ่ก็เลยแบบให้น้องเป็นคนช่วยแบบดูร้านหาร้านแล้วน้องก็พาเรามาร้านนี้นะคะร้านนี้คือต้องมาใช่เคยเห็นแบบว่าเวลาดารามาเขาก็จะมาร้านนี้กันซึ่งเราก็คือเราก็เป็นดาราดาราท่านหนึ่งใช่ได้ไหมได้เนาะเออนี่อันนี้สั่งเป็นในนี่เป็นชามะพร้าวน้องว่ามันแปลกดีแต่ว่านี่คือสั่งมากินด้วยกันเพราะฉะนั้นช่วยด้วยนี่นะคะเป็นบานอฟฟี่ดีขนมหวานเขาแบบมันไม่ได้แบบหวานจัดเนาะถือว่าดีเลยอ่ะลองชาดีกว่าเฮ้ยผิดด้านชาก็ดีชาก็ไม่หวานค่ะอยากลองไหมคะถ้าไม่รังเกียจขออนุญาตนะรสมันไม่ได้จัดเกินแล้วก็หอมมะพร้าวใช่มันเป็นชาที่แบบจืดแต่ว่าหอมมะพร้าวอ่ะคือแบบถือว่าดีแล้วก็ร้านใหญ่มีที่นั่งเยอะมากก็คือสามารถแบบมันเออแอร์เย็นคือยิ่งถ้าใครกินป้าชื่นเสร็จอ่ะแล้วมาต่อตรงนี้นะหูฟินเลยจากแบบนั่งเหงื่อแตกแบบร้อนๆกินแกงเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาต่อห้องแอร์ชีวิตมันคอนทราสต์มาอีก2นะคะกากิโกริมันเลยอันนี้เป็นเมนูใหม่สำหรับหน้าร้อนแล้วก็บ้าบินเห็นบอกว่านี่เป็นซิกเนเจอร์ใช่ป่ะซิกเนเจอร์อ่ะต้องสั่งโอเคทุกอย่างมันต้องสั่งหมดอะเรายังโอเคอยู่ปะไปต่อค่ะไปต่อค่ะไปค่ะมาใส่มันก็เป็นฟิลน้ำแข็งใสเนาะไอกากิโกริอะไรเนี่ยอ๋อเมื่อกี้น้องการบอกว่ามันมาจากอะไรนะอะไรมันเดือยคิดว่ามันเป็นมาจากมันเดือยที่เป็นแบบเมนูยอดฮิตของหาดใหญ่แถวรถไฟใช่ป่ะที่มันจะขายเป็นแก้วแต่ว่านี่เขาก็คือแยกชิ้นส่วนออกมาเฮ้ยชื่นใจเอ้ยมันไม่หวานนะเทอีกได้ให้เทอีกเลยฉันอยากให้เธอเห็นรีแอคน้องน่ารักฟินมากบาบินนะคะดีเลยเริ่มเลยจริงจริงนี่มันหอมขอบมันจะแบบกรอบๆแล้วก็ตรงกลางมันจะหนึบๆอ่ะบีเอาดีๆคือวันหนึ่งอ่ะเราจะกินกี่ร้านหรอเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งร้านกาแฟนะคะร้านนี้ชื่อว่า Away Coffee นะคะนี่เมนูก็คือแบบมีพวกซิกเนเจอร์เยอะมากเลยแล้วก็ดูน่ากินทั้งนั้นเลยอันนี้เฟิร์นสั่งเป็นโฮโลคอฟฟี่นะคะเป็นกาแฟน้ำผึ้งแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีมัลลี่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นมัลลี่ของเขาจะเป็นพีน่านะคะเป็นสับปะรดแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นโคบลูมาชิมชิมกลิ่นน้ำผึ้งไม่ได้แรงนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบฟิลเหมือนกินลาเต้อะฟิลเหมือนกินลาเต้ไม่ได้แบบไม่ได้มีกลิ่นน้ำผึ้งอะไรขนาดนั้นไม่เอารังผึ้งจุ่มๆๆๆๆแล้วว่าโยกหรือว่าเราต้องเอารังผึ้งจุ่มๆเพราะมันไม่มีกลิ่นผึ้งเลยนะเมื่อกี้พูดดังไปปะคือยังข้องใจกับแก้วตัวเองอยู่ว่าแบบเฮ้ยกลิ่นของน้ำผึ้งมันหายไปไหนน้องกันก็เลยบอกว่าเจมันอยู่ข้างล่างหรือเปล่าแล้วฉันไม่ได้คนไงอ่ะลองชิมอีกรอบเผื่อว่ามันจะมีน้ำผึ้งมากขึ้นนะคะไว้ที่หน้าอืม
หวานขึ้นพอคนเยอะๆเนี่ยมันเริ่มแบบหวานขึ้นนะแต่ว่าคือตอนนี้น้ำผึ้งก็คือเหลือขนาดนี้แล้วก็คือเป็นไปได้ว่าเราต้องคนก่อนกินเราควรคนก่อนกินแหละคอมเมนต์เข้าไปแล้วไม่มีจะซื้อของให้เขารู้ไปว่าใบเฟิร์นเป็นอย่างเงี้ยเบ้อๆวันสุดท้ายก่อนกลับกรุงเทพนะคะเราจะมาแวะอีก1ร้านกาแฟคือไม่น่าเชื่อเลยว่าเรามาแค่3วันแล้วมันไม่ได้เป็น3วันเต็มนะวันแรกมาถึงอ่ะคือมันก็คือแบบเที่ยงๆแล้วใช่ป่ะแล้วจริงๆวันนี้ก็แบบกลับแล้วแล้วเมื่อวานน่ะก็กลับไปจนะมาแล้วรอบนึงเพราะฉะนั้นเรามีเวลาไม่ถึง3วันเต็มแต่ว่าเรากินไปเยอะมากทุกคนตอนแรกวันนี้จะมากินข้าวอีกหนึ่งร้านแต่ไม่ไหวแล้วก็เลยขอจบวันนี้สำหรับทริปนี้นะคะด้วยร้านกาแฟที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันดังอ่ะร้านอะไรไปดูก็ลูกหมาอยู่เลยเราก้าวขวบแล้วนะขอจับหน่อยได้ไหมด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 ลูกหมาลูกหมาอ้าวเอาของเล่นไปเก็บซะละยังไม่ทันได้เล่นกันเลยนี่อันนี้ของเฟิร์นมาแล้วส่วนอันนี้ของคุณแม่ก็เป็นกลิ่นนมบลูเบอรี่ที่แบบโอเคนะหอมหอมบลูเบอรี่เลยแล้วก็เฟิร์นสั่งหวานน้อยไปเพราะฉะนั้นนะมันก็อาจจะไม่ได้แบบมีความแบบหวานอะไรนะแต่ว่าเป็นความแบบหอมบลูเบอรี่แทนนะคะก็ดื่มง่ายหรือว่าแบบดื่มง่ายเลยแล้วเขาก็เป็นร้านกาแฟที่เหมือนได้รางวัลอะไรเนี่ยเซ็นทรัลหาดใหญ่ Thailand Coffee Brewer League 2023หาดใหญ่ได้ที่1 นะคะเป็น First Runner Up ด้วยก็คือเป็นร้านกาแฟที่แบบว่าได้รางวัลเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่ากาแฟเขาเนี่ยแบบดีแน่นอนนะลองมาชิมกันได้ส่วนของแม่เฟิร์นนะก็จะเป็นแนวโซดาเพราะว่าคุณแม่ไม่ทานกาแฟนะคะนี่จะเป็นโซดาลิ้นจี่นะคะเป็นคนกินโซดาไม่เก่งเป็นคนกินอะไรซ้ำๆเองว่าเป็นโรคกระเพาะถ้าเกิดว่าชอบอะไรที่สดชื่นก็แนะนำเป็นแบบแกงโซดาแล้วกันแต่จริงๆถ้าเกิดว่าไม่กินคอฟฟี่เนี่ยมันก็จะมีนอนคอฟฟี่อยู่หลายเมนูเหมือนกันก็ลองมาดูได้นะจ๊ะเดี๋ยวน้องเพชรกับน้องกันจะมาด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเขาสั่งอะไรเพราะว่าเราเป็นพวกชอบแย่งของคนอื่นกินนะคะเดี๋ยวเราจะแย่งของเขากินชิมกินค่ะถามมาหรือพี่จะเอาโปรจบไปเลยก็ได้อร่อยไหมหวานน้อยหรอหวานน้อยแต่เนื้อเค้กอร่อยดีครีมเขาอร่อยดีนะนี่อันนี้นะคะน้องมาแล้วน้องก็จะสั่งเป็นกาแฟพีชเอ้ยอันนี้พีชใช่ป่ะอุ๊ยน่ากินอ่ะเราแอบแย่งน้องเขาดีกว่าเฮ้ยแก้วนี้อร่อยอ่ะทำไมของคนอื่นมักจะอร่อยกว่าของของเราเสมอเลยอ่ะเฮ้ยสงสัยต้องสั่งแก้วใหม่แล้วแหละเพราะว่าดูดของน้องไปเยอะแบบจะหมดอยู่แล้วเนี่ยแก้วเมื่อกี้มันเป็นกาแฟที่เป็นพีชแล้วก็มะม่วงใช่ป่ะแล้วก็มันจะมีความแบบสปาร์คกิ้งแบบความซ่าอะไรเงี้ยมันสดชื่นมากเลยเฮ้ยมันดีมากอันนี้ดีมากอร่อยนัวมากของคนอื่นมักจะอร่อยกว่าเราเสมอจริงหรือไม่ดีชาเขียวคือแบบเป็นชาเขียวแบบอูมามิอ่ะหอมๆนัวๆแล้วก็ดูดไปแล้วก็จะเจอแบบสตรอเบอรี่เปรี้ยวๆข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยอร่อยของคนอื่นมันมักจะอร่อยกว่าของเราเสมอจริงๆเรียกว่าใบเฟิร์นอายุน้อยกาแฟร้อยแก้วต่อวันตอนแรกบอกทุกคนว่าจะเป็นแก้วสุดท้ายแล้วใช่ป่ะแต่ว่าน้องเพชรบอกว่ามันมีอีกร้านนึงที่เขาอยากให้กินจริงๆมันเป็นกาแฟน้ำตาลสดซึ่งน้ำตาลสดของเขาเนี่ยมันจะแบบเป็นน้ำตาลสดที่เป็นไร่ของเขาเองเลยแล้วเวลาใส่กับกาแฟคือมันแบบดีมากๆเราก็เลยแวะซื้ออีกแก้วนึงนะคะคืนนี้นอนไม่หลับแน่นอนชิมหน่อยอุ้ยหูคือที่มันหูเร็วมากๆเพราะว่ามันดูดเข้าไปปุ๊บอะมันได้ความแบบหอมกาแฟเอ้ยไม่ใช่หอมน้ำตาลสดคือแบบหอมเลยอะ
เลิศดีดื่มง่ายเหมือนกันอันนี้ก็คือถือว่าเป็นกาแฟที่แบบดื่มง่ายมากอันนี้เราแบบซื้อ Grab and Go เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปสนามบินแล้วไม่ได้นับเลยว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กี่ร้านแล้วรู้แค่ว่ามันเยอะมากๆนานๆทีกับทีครั้งที่แล้วที่ทำตะลุยกินหาดใหญ่ก็เหมือนคนดูเยอะมากๆเลยนะเฟิร์นก็เลยพยายามจะหาร้านใหม่ๆที่มันไม่ซ้ำกับร้านเดิมอะไรเงี้ยก็หวังว่ารีวิวนี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนแบบมาตามรอยเฟิร์นได้เพราะเฟิร์นคัดแต่ร้านดีๆรอบเนี้ยที่คัดคือเด็ดมากทุกร้านเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าเกิดว่ามีใครอยากแนะนำร้านไหนเนี่ยแนะนำมาเลยเพราะว่าเฟิร์นกลับมาเชียงเม้งทุกปีเลยนะก็เดี๋ยวปีหน้าจะคัดร้านเด็ดๆใหม่ๆมาฝากทุกคนอีกนะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่กลับมารอบนี้ก็คือมีน้องๆจำได้เยอะมากที่ตามร้านต่างๆนะคะปีหน้าถ้าเกิดว่าอยากให้ไปไหนก็คอมเมนต์มานะคะไปสนามบินกันบ๊ายบาย